ประวัติพันเอกพระยาทรงสุรเดชประวัติพันเอกพระยาทรงสุรเดชชื่อเดิมว่าเทพพันทุมเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2435เป็นบุตรของนายร้อยโทไทพันทุมนายทหารกรมทหารปืนใหญ่ที่1กับนางพกนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็น1ใน4ทหารเสือที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ได้รับการยกย่องว่าเป็นมันสมองของคณะราษฎรเพราะเป็นผู้วางแผนการยึดอำนาจโดยการออกแผนลวงให้มาชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารกรมการราษฎรรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ในภายหลังมีความขัดแย้งกับแกนนำคนอื่นๆของคณะราษฎรทำให้ต้องเดินทางไปลี้ภัยในต่างประเทศจนถึงแก่อนิจกรรมการศึกษาเมื่อมีอายุได้12ปีได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกจนถึงพ.ศ. 2449ได้สอบไล่ได้หลักสูตรนักเรียนนายร้อยออกเป็นนักเรียนนายร้อยสำรองราชการแต่พระยาทรงสุรเดชมีผลการเรียนที่ดีและอายุยังน้อยจึงได้รับเรื่องให้ไปศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมนีพร้อมกับพระยาสุรเดชรณชิตโดยออกเดินทางเมื่อพ.ศ. 2450เข้าศึกษาในวิชาทหารช่างเรียนสำเร็จแล้วได้ออกไปเป็นนายสิบประจำกรมทหารแล้วเข้าศึกษาในโรงเรียนรบจนสำเร็จเป็นร้อยตรีประจำกองทหารในเมืองมักเคเบิร์กการเข้าทำงานพระยาทรงสุรเดชได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการที่กรมทหารช่วงที่1รักษาพระองค์และเติบโตในตำแหน่งราชการจนได้เป็นปลัดกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ก่อนเลื่อนเป็นผู้บังคับกองพันที่2ช่างรถไฟกรมทหารบกช่างที่3ในพ.ศ. 2461ได้รับมอบหมายให้สร้างรถไฟ3เส้นทางคือ 1. ทางรถไฟสายเหนือจากอุโมงค์ขุนตาลถึงเชียงใหม่ 2. ทางรถไฟสายตะวันออกจาก8ลิ้วถึงอรัญญประเทศ 3. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีโคราชถึงสถานีท่าช้างเข้าคณะราษฎรได้อย่างไรพระทรงสุรเดชได้พบปะกับสมาชิกคณะราษฎรคนอื่นๆโดยการนำพาของร้อยโทประยูนในกรุงปารีสก็ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยขณะที่พระศรีสิทธิสงครามขอถอนตัวโดยรับปากว่าจะไม่เอาความลับไปแพร่พายและจะติดตามดูอยู่จากวงนอกเท่านั้นภายหลังเดินทางกลับสยามก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาทรงสุรเดชเมื่อพฤศจิกายนพ.ศ. 2474พระยาทรงสุรเดชเล็งเห็นว่าพันโทพระประสานกิทยายุทธผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นนายทหารที่มีแนวคิดก้าวหน้าและนิยมระบอบประชาธิปไตยจึงได้ชักชวนพระประสานให้เข้าร่วมในแผนการพระประสานเคารพนับถือพระยาทรงสุรเดชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลงในทันทีพระยาทรงสุรเดชได้ชักชวนเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ของตนให้เข้าร่วมก่อการได้หลายคนในขณะที่อีกด้านหนึ่งพันโทพระประสานพิทยายุทธเสนาธิการทหารบกได้อีกจำนวนมากจะเห็นได้ว่านายทหารส่วนใหญ่ในสายพระยาทรงสุรเดชไม่ได้มีกำลังพลเป็นของตัวเองแต่อาศัยความเป็นอาจารย์ในโรงเรียนทหารชักชวนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นทอดๆหลังก่อการได้รับตำแหน่งอะไรบ้างหลังจากที่พระยาทรงสุรเดชและคณะได้ลงมือเปลี่ยนแปลงการปกครองจนสำเร็จแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการเทียบเท่ารองผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการในปัจจุบันได้รักษาราชการแทนเจ้ากรมยุทธการทหารบกโดยพฤตินัยแล้วพระยาทรงสุรเดชเป็นนายทหารที่มีอำนาจในกองทัพโดยมากที่สุดในเวลานั้นได้เริ่มวางรากฐานการปฏิรูปกองทัพให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศเช่น
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนารถยานเกราะในประเทศไทยตัดลดงบประมาณหลายส่วนในกองทัพปรับลดขนาดกองทัพให้มีขนาดเล็กลงโดยจะไม่ให้มีนายทหารยศเกินพันเอกอีกต่อไปชีวิตบั้นปลายหลังจากมีความขัดแย้งกับสมาชิกระดับสูงในคณะราษฎรด้วยกันเองมาตลอดพระยาทรงสุรเดชก็ได้เดินทางไปพำนักที่ประเทศศรีลังกาเป็นระยะเวลา2ปีจนกระทั่งพ.ศ. 2481เมื่อเห็นว่าสถานการณ์เหมาะสมแล้วจึงเดินทางกลับประเทศและเสนอต่อกระทรวงกลาโหมขอตั้งโรงเรียนรบขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่สภากลาโหมอนุมัตินายทหารระดับหัวกะทิทั้งหมด29นายขึ้นไปเรียนที่นั่นหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเกรงว่าจะเป็นที่ซ่องสุมของผู้คนก่อการกบฏจึงส่งหน่วยสอดแนมไปติดตามดูความเคลื่อนไหวเป็นระยะเมื่อนักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษาแล้วพระยาทรงสุรเดชได้นำลูกศิษย์ตะเวนดูงานทหารตามกองต่างๆแต่เมื่อถึงกรมทหารราชบุรีได้ถูกยื่นซองขาวมีข้อความให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญพร้อมกับบีบบังคับให้เดินทางออกสู่ต่างประเทศพระยาทรงสุรเดชพร้อมนายทหารคนสนิทเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏจึงถูกให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดไปพร้อมกับร้อยเอกสำรวจกาญจนาสิทธิ์นายทหารคนสนิทโดยถูกควบคุมตัวขึ้นรถไฟไปที่อำเภออรัญญประเทศและเดินทางข้ามพรมแดนต่อไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นเป็นดินแดนในอาณานิคมของฝรั่งเศสหลังจากที่ลี้ภัยอยู่ที่กัมพูชาได้ไม่นานทางการกัมพูชาก็ไม่อนุญาตให้อยู่จึงต้องเดินทางไปพำนักอยู่ที่เมืองไซง่อนโดยมีภรรยาติดตามไปด้วยจากนั้นจึงได้รับอนุญาตให้กลับมาที่พนมเปญอีกครั้งหนึ่ง